อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ณขณะนี้คือค่าเงินบาทขออนุญาตที่จะนำเสนอต่อเนื่องไปเพราะเมื่อวานนี้อัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินบาท25กันยายนปี67ได้ทำสถิติครั้งใหม่ค่ะแข็งค่าสูงสุดในรอบ30เดือนจริงๆนี่ไม่ใช่อ่อนแข็งสุดนะแข็งสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ 32.56 บาทต่อ US ดอลลาร์ค่ะก่อนจะปรับตัวมาเคลื่อนไหวที่ 32.62 ถึง 32.64ซึ่งถือเป็นระดับที่แข็งค่าต่อเนื่องถ้าเทียบกับระดับปิดตลาดเมื่อวันที่24กันยาค่ะ24กันยาเนี่ยปิดตลาดไป 32.86 บาทต่อดอลลาร์นั่นเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้แข็งแข็งแข็งมากแข็งอย่างไม่น่าเชื่อ 32.56 ที่แข็งที่สุดเมื่อวานนี้ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนพิชัยชุนหาวชิระบอกทีเดียวท่านผู้ชมจะต้องหารือกับผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยเศรษฐพุทธสุทธิวัฒน์ฤพุทธว่าค่าเงินบาทของไทยมันแข็งถึงขนาดเร็วที่สุดซึ่งมันกระทบกับผู้ส่งออกซึ่งเขาอยากเห็นค่าเงินบาทอ่อนแน่นอนคนที่ต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศต้องนำเข้ามาก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีก็ต้องมาดูข้อมูลกันในเรื่องนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณพิชัยชุนหวัชระหรือพิชัยคลังเนี่ยบอกว่ายังไงบอกค่าเงินบาทที่แข็งเนี่ยมันมาจากปัจจัยภายนอกค่ะก็คือเฟดธนาคารกลางสหรัฐมีดอกเบี้ยสูงในเวลานานเสร็จแล้วก็ปรับดอกเบี้ยลดลงอย่างมีสาระสำคัญและยังส่งสัญญาณอีกด้วยว่าเดี๋ยวจะลงดอกเบี้ยต่อไปอีก 0.75% ซึ่งตลาดเนี่ยเชื่อเลยว่าเดี๋ยวธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะต้องลงดอกเบี้ยอีกนะคะการลงแบบนี้เม็ดเงินจะไหลออกจากพันธบัตรสหรัฐมาสู่ตลาดที่มันเป็นประเทศกำลังพัฒนาซึ่งการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาเนี่ยถือว่าแข็งค่าเร็วกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคทำให้ความสามารถการแข่งขันเรื่องส่งออกของประเทศเราเนี่ยมันจะมีปัญหานั่นก็คือเราจะแข่งขันด้านราคาไม่ได้การส่งออกคุณพิชัยคลังระบุว่าเมื่อเทียบกับคู่ค้าค่าเงินเราแข็งกว่าจริงๆคือคู่แข่งท่านผู้ชมเทียบกับเงินหยวนของจีนเราก็แข็งกว่าเงินดองเวียดนามเงินเยนญี่ปุ่นรูเปียอินโดนีเซียริงกิตมาเลเซียคุณพี่ชายเราบอกว่าค่าเงินเราแข็งมากกว่านั่นทำให้เราเสียเปรียบแล้วท่านก็ใช้คำว่าคนดูแลเรื่องนี้ใครนะแบงค์ชาติใช่ไหมต้องจับไปเป็นปัจจัยค่ะว่าที่ค่าเงินเราแข็งค่ากว่าประเทศอื่นๆเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรขนาดเดียวกันคุณพี่ชายนี่ผมเห็นก่อนหน้านี้ประนีประนอมแต่เมื่อวานนี้มีความดุดันอัตราเงินเฟ้อของเราไม่ได้เป็นไปตามที่แบงก์ชาติคาดการไว้เลยแล้วก็แนวโน้มเนี่ยคือไม่เป็นไปตามคาดการว่าแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นและดีหนำซ้ำตอนนี้หลุดกรอบเป้าหมายที่วางเอาไว้ 1-3% เป็นกรอบว่าเงินเฟ้อต้องอยู่ในช่วง 1-3 นี่ไม่ถึง1มาแล้วก็ปรากฏว่า8เดือนที่ผ่านมารัฐมนตรีคลังบอกแบงก์ชาติบริหารค่าเงินเฟ้ออยู่ที่ 0.15% เท่านั้นกรอบอยู่ที่เท่าไหร่ 1-3% ค่ะ8เดือนที่ผ่านมา 0.15% ซึ่งเมื่อเงินเฟ้อหลุดกรอบล่างแบบนี้มันเกี่ยวข้องกับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยค่ะซึ่งรัฐบาลบอกว่าควรจะต้องอยู่ที่ประมาณ 2% สำหรับเงินเฟ้อเรื่องกรอบเงินเฟ้อเนี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วเหมือนกันที่แบงก์ชาติกับกระทรวงการคลังต้องมานั่งตกลงกันว่าอัตราที่เหมาะสมคือเท่าไหร่รัฐมนตรีคลังยังบอกด้วยนะครับตัวชมสถานการณ์เงินเฟ้อที่อย่างที่ว่าเนี่ยต่ำมากและถ้าดูที่ผ่านมาตั้งแต่ปี58เป็นต้นมาด้วยความสามารถของแบงก์ชาติเงินเฟ้อหลุดกรอบไป6ปีใน8ปีนี่แรงนะเนี่ยถือเป็นข้อมูลที่แบงก์ชาติต้องดูเพราะเงินเฟ้อเราต่ำกว่ากรอบมาตลอดหวังว่าการหารือเนี่ยต้องใช้เหตุใช้ผลถ้าเกิดกลัวว่าดอกเบี้ยลงแล้วคนจะกู้มากขึ้นและเป็นหนี้มากขึ้นอาจจะใช่นะในภาวะที่คนมีเงินเยอะแต่ถ้าดอกเบี้ยมันลงในภาวะที่คนไม่มีเงินเนี่ยจะเอาที่ไหนไปกู้ก็ต้องมาคุยกันว่าตรรกะที่แท้จริงอ่ะคืออะไรสิ่งที่ดีที่สุดคือต้องจับมือร่วมกันค่ะก็แบงก์ชาติท่านผู้ว่าเศรษฐพุฒหลังสุดเมื่อวันเสาร์ก็ยังยืนยันเลยกรณีการลดดอกเบี้ยเนี่ยจะทำให้คนไปกู้มากขึ้นต้องชั่งน้ำหนักขณะเดียวกันรัฐมนตรีคลังพิชัยบอกว่าอยากชวนให้นโยบายการเงินซึ่งหมายถึงแบงก์ชาติกับนโยบายการคลังก็หมายถึงกระทรวงการคลังมาทำงานร่วมกันให้สอดประสานกันดันเศรษฐกิจ
คือ อันนึงดันเศรษฐกิจอีกอันนึงกลัวเศรษฐกิจจะมีปัญหาแต่คุณพี่ชัยบอกผมดูแล้วสถาบันการเงินเข้มแข็งมากก็เลยอยากจะชวนมาคุยกันค่ะให้มองเห็นข้อมูลเดียวกันและทำงานร่วมกันให้นโยบายการเงินกับการคลังมันสอดคล้องกันแนวทางที่ดีที่สุดคุณพี่ชัยใช้คำว่าลองถอดหมวกแล้วมานั่งทำงานร่วมกันหาจุดร่วมกันให้มันไปด้วยกันให้ได้ก็คือดอกเบี้ยนโยบายนะครับถ้าท่านกำหนดสูงไปมันก็ไม่เอื้อต่อการที่กระดูดเพราะนั้นผมก็จะบอกเลยว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยเราเดินไปในทิศทางที่จะให้เศรษฐกิจเติบโตแต่ถ้าท่านดันให้ดอกเบี้ยสูงมันจะสวนทางกันถ้าตามแล้วกลัวว่าอะไรฮะคนจะใช้จ่ายเงินเยอะค่าเงินเฟ้อจะสูงแต่วันนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยค่าเงินเฟ้อมันก็บอกแล้วว่าเราต่ำมาตลอดแล้วอยู่ต่ำประกอบร่างซะด้วยถึงวันนี้เกือบ8ปีเนี่ยหลุดต่ำประกรอบมาน่าจะ6ครั้งแล้วนะก็อยากจะเชิญชวนว่านั่งคุยกันแล้วเรามาดูซิว่ามองเห็นข้อมูลเดียวกันแล้วมาทำงานร่วมกันให้นโยบายทางการเงินสอดคล้องกับนโยบายทางการคลังและเป็นไปในทิศทางที่รัฐบาลอยากจะผลักดันตามที่สัญญาไว้กับประชาชนขอเชิญชวนเราถอดใจเรามานั่งทางฝั่งลูกหนี้มั่งคนหาสินเชื่อมั่งเขาคิดอะไรพอเราเข้าใจเขาพอเราอีกจะคุยเรื่องความมั่นคงเราถอดหัวใจเราไปอยู่ทางนั่งสถาบันการเงินบ้างนะพอเราคุยเรื่องอัตราดอกเบี้ยดูซิว่ามีผลกระทบใครบ้างอันนี้ถ้าเรากลัวเพราะว่าลงแล้วบริษัทใหญ่จะได้ผลดีก็ต้องเชิญชวนว่าเอ๊ะถ้าท่านไปอยู่บริษัทใหญ่เนี่ยท่านนั่งคิดไงอ๋อได้ดีนี่แต่ถ้าผมเป็นรัฐบาลผมมองอ้าวโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยมีทั้งใหญ่ทั้งกลางทั้งเล็กถ้าใหญ่ดีก็ดีกับประเทศไม่ใช่หรือเราก็ต้องดูสิ่งเหล่านี้นะครับเชิญชวนมานั่งดูแต่ละอันถอดหมวกออกฮะเรานั่งตรงกลางแล้วเรามองดูทั้งหมดเพื่อภาพรวมถ้าเห็นอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะมีอะไรที่ใกล้เคียงกันบ้างนะครับนะครับแบงค์ชาติเมื่อวานนี้ว่ายังไงแบงค์ชาติโดยคุณพิมพันธ์เจริญขวัญค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงินของแบงค์ชาติสายตลาดการเงินนี่ก็แปลว่าดูเรื่องค่าเงินเลยค่ะคุณพิมพันธ์เธอบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเงินบาทผันผวนมากขึ้นปรับแข็งค่าขึ้นเนี่ย 3.8% นับตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ปรับแข็งค่าเร็ว อยู่ในกลุ่มนำของสกุลภูมิภาคในไตรมาส 3แล้วก็บอกว่าปัจจัยมันมาจากภายนอกค่ะโดยเฉพาะการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมากกว่าการคาดการณ์ของตลาดประกอบกับการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเนี่ยที่เราบอกเมื่อวานเนี่ยมันส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางเงินสกุลภูมิภาคแต่แบงก์ชาติก็ยังบอกนิกเกิลมาเลเซียเขาแข็งกว่าเรานะตั้งแต่ต้นปีของเขาแข็งมา 11% ค่ะส่วนไต้หวันเนี่ยอ่อนค่ามากที่สุดตั้งแต่ต้นปีอ่อนค่า 3.9% ผู้ช่วยผู้ว่าการแบงก์ชาติยังบอกค่าเงินบาทไทยที่แข็งค่ายังมีแรงกดดันเพิ่มจากปัจจัยในประเทศก็คือเงินลงทุนต่างชาติไหลกลับเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ไทยตั้งแต่ปลายสิงหาราคาทองคำก็ปรับเพิ่มแต่ระดับสูงสุดถึงกระนั้นแบงก์ชาติติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิดและพร้อมเข้าดูแลเมื่อเงินบาทเคลื่อนไหวผันผวนมากผิดปกติเพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของภาคเศรษฐกิจไหนแล้วยังไงต่อหมดแล้วเหรอจบลงแค่นี้ค่ะถ้าฟังอย่างนี้เหมือนแบงค์ชาติจะดูเรื่องความผันผวนเท่านั้นอาจจะไม่ดูเรื่องการแข็งนึกออกใช่ไหมอาจจะไปดูมาให้มันผันผวนจนเกินไปเท่านั้นใช่จะเข้าดูแลเมื่อผันผวนมากผิดปกติถ้าจะดูเกี่ยวกับกรณีที่จะให้มันลดความแข็งลงไปอ่อนบ้างเนี่ยมันต้องไปดูเรื่องดอกเบี้ยค่ะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยคลังเผ่าภูมิรจนสกุลมาอีกบอกเลยพื้นฐานที่จะดูว่านโยบายทางการเงินหรือดอกเบี้ยนโยบายเหมาะสมหรือไม่ดู4ปัจจัยปัจจัยที่1เงินเฟ้อค่ะซึ่งเงินเฟ้อปัจจุบันไม่ได้อยู่ในกรอบและไม่เข้าสู่กรอบเงินเฟ้ออย่างที่คาดหวังไว้และไม่มีแนวโน้มเลยที่จะเข้าสู่กรอบในระยะเวลาอันใกล้ด้วยข้อที่2อัตราแลกเปลี่ยนค่ะที่เคยขึ้นไป36บาทต่อดอลลาร์แต่ว่าวันนี้มันอยู่ที่33บาทต่อดอลลาร์มีช่องว่างกว่า 10% ซึ่งไทยรับได้กับสถานการณ์นี้ไหมเงินบาทอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งค่ากว่าประเทศเพื่อนบ้านข้อที่3การเติบโตทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับต่ำค่ะคุณเผ่าภูมิบอกว่ารัฐบาลต้องเหยียบคันเร่งเพิ่มผ่านนโยบายการเงินใส่เงินลงไปในระบบ 100,000 ล้านบาทแล้วก็คาดหวังว่านโยบายการเงินจะไปในทิศทางเดียวกันข้อนี้เนี่ยคุณพี่ชัยเมื่อวานนี้รัฐมนตรีคลังบอกด้วยนโยบายการคลังใส่ไม่รู้จะใส่ยังไงแล้วภาษาชาวบ้านคือสุดทีแล้วขนาดเดียวกันข้อที่4ทิศทางนโยบายการเงินหลายประเทศค่ะคุณเผ่าภูมิบอกว่าเคลื่อนที่ไปในทิศทางลดดอกเบี้ยนโยบายเพราะฉะนั้นนโยบายการเงินจึงเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะต้องสอดคล้องกับนโยบายการเงินของประเทศคู่ค้าด้วย
นี่กำลังบอกว่าของเราไม่สอดคล้องเหรอง่ายที่ใช้ในการดูว่านโยบายทางการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยเหมาะสมหรือไม่นะอันแรกเราดูเรื่องเงินเฟ้อถามว่าอยู่ในกรอบไหมปัจจุบันไม่อยู่ในกรอบถามว่ามีแนวโน้มเข้าสู่กรอบอย่างที่คาดหวังไหมยังนะครับยังต่ำกว่ากรอบอยู่แล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะเดินขึ้นไปสู่กรอบในระยะเวลาอันใกล้นี้เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับถามว่าวันนึงมันขึ้นไป36แล้ววันนึงมันลงมา33ช่องว่างตรงนี้ 10% เราไหวกับสถานการณ์แบบนี้ไหมเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหรือคู่ค้าของเรานะครับซึ่งปัจจุบันเราอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งกว่าเพื่อนบ้านนะครับซึ่งอันนั้นคือปัจจัยที่2ปัจจัยที่3เวลาดูว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเหมาะสมไหมเราดูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเราต่ำไปไหมคำตอบคือเราต่ำไปเราต้องทำอะไรนะครับเราต้องเหยียบคันเร่งเพิ่มแล้ววันนี้สิ่งที่ท่านได้เห็นคือนโยบายทางการคลังของเราเหยียบคันเร่งเราสตาร์ทเหยียบคันเร่งวันนี้ใส่เงินเข้าไปวันนี้ 30,000 กว่าล้านพรุ่งนี้ใส่บิต 40,000 กว่าล้านรวมเป็นแสนกว่าล้านนะครับนโยบายทางการคลังของเราเหยียบคันเร่งเราก็คาดหวังเช่นเดียวกันว่าจะเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันปัจจัยที่4ครับเวลาดูว่าเหมาะสมมั้ยเราดูว่าทิศทางนโยบายทางการเงินของประเทศต่างๆในโลกที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยเคลื่อนที่ในทิศทางไหนคำตอบก็คือเขาเคลื่อนที่ในทิศทางที่มีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับเราเห็นภาพนี้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นนโยบายทางการเงินของประเทศหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะต้องสอดคล้องกับนโยบายทางการเงินของประเทศคู่ค้าและประเทศที่ทำการค้าขายกับเรานะครับ4ประเด็นครับก็คงบอกในทำนองเมื่อวันเสาร์คุณเศรษฐพุทธเพิ่งบอกว่าธนาคารกลางสหรัฐลงแล้วไม่จำเป็นต้องลงตามท่านผู้ชมติดตามดูกันต่อเมื่อวานนี้ไม่ค่อยเคยเห็นนะพรรคประชาชนสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจุลพงษ์อยู่เกตซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาบอกเลยกรณีนี้ขณะนี้เรื่องเกี่ยวกับการส่งออกและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจสำคัญที่เหลือ2ตัวที่ทำงานเต็มที่พยุงเศรษฐกิจของไทยกำลังมีปัญหาเรื่องค่าเงินบาทขอเรียกร้องให้ธนาคารประเทศไทยทบทวนปัญหาค่าเงินบาทที่กำลังแข็งค่าขึ้นในขณะนี้เพราะกระทบกับการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยอย่างมากค่ะและมีแนวโน้มจะกระทบการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยในต้นปีหน้าค่อนข้างแน่นอนแล้วคือจะทำให้สินค้าเกษตรของไทยมีราคาแพงกว่าสินค้าประเทศคู่แข่งคุณจุลพงษ์อยู่เกตบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนบอกเพิ่งกับจากการประชุมนักการเงินธนาคารในเอเชียที่เซี่ยงไฮ้รู้ว่าธนาคารกลางของจีนกำลังทำให้ค่าเงินหยวนลดค่าลงเพื่อเขาจะกระตุ้นการส่งออกค่ะและเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและถ้าเงินหยวนลดลงอีกจะยิ่งกระทบต่อการส่งออกของไทยมากขึ้นค่ะคุณจุลพงษ์อยู่เกตเนี่ยบอกว่าธนาคารประเทศไทยจะบอกเพียงว่าไม่สนใจที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะลดดอกเบี้ยหรือไม่สนใจถ้าค่าเงินหยวนจะลดลงแล้วจะมาเน้นดูเรื่องหนี้สินครัวเรือนอย่างเดียวเนี่ยน่าจะไม่ถูกต้องเพราะแบงก์ชาติมีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพของค่าเงินบาทเพื่อการส่งออกด้วยถึงกระนั้นก็ตามอันนี้พูดในฐานะรองประธานกรรมการด้านเศรษฐกิจแต่มุมหนึ่งก็ไม่อยากรัฐบาลออกมาพูดออกหน้าโดยคุณจรพงษ์อยู่เกตบอกนะครับตัวชมเคยทำงานในบอร์ดธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศมาเป็น10ปีเรื่องการระดับชาติเนี่ยเขาจะไม่พูดพร่ำเพื่อออกสื่อเวลาคุยกันระหว่างรัฐบาลกับแบงก์ชาติหรือธนาคารกลางเขาจะจับเข่าคุยกันเรียบๆสองเรื่องก็คือเรื่องอัตราดอกเบี้ยกับค่าเงินค่ะเพราะมันเป็นสองเรื่องที่อ่อนไหวมากในทางเศรษฐกิจคุณจุลพงษ์บอกขอให้กำลังใจนายกแพทองธารในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานต้องคุยกับแบงก์ชาติโดยอาจจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมที่ปรึกษาร่วมพูดคุยเพียงแต่ขอแนะนำว่าอย่าเผยแพร่ข่าวก่อนการประชุมอย่าถ่ายรูปออกสื่อมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนระดับชาตินี่ขอให้ตัดเรื่องการหาเสียงทางการเมืองว่ารัฐบาลกำลังหาทางแก้แต่แบงค์ชาติไม่ฟังคุณจุลพงษ์บอกรัฐมนตรีหรือคนรัฐบาลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ควรจะออกไม้สัมภาษณ์สื่อโจมตีแบงค์ชาติรายวันและขอว่าอย่าเอาเรื่องอัตราดอกเบี้ยกับค่าเงินบาทมาใช้ประโยชน์ในทางการเมืองนั่นก็แปลว่าด้านหนึ่งบอกแบงค์ชาติดำเนินการได้แล้วเรื่องค่าเงินกับดอกเบี้ยแต่อีกด้านหนึ่งบอกรัฐบาลก็อย่าเที่ยวออกมาให้ข่าวแบบนี้ใช่ไหมค่ะอ้าวเจ็ดวิกา23นาทีเรื่องเงินบาทมันจะมีผลหนักหนาสาหัสนะผมจะบอกให้เราพูดถึงอย่างที่ว่าเนี่ยแสนเท่าไหร่นะแสน45,000 ล้านใช่ค่ะถูกไหมค่ะ
ถ้าถึงสิ้นปีถ้าค่าเงินบาทยังเป็นอย่างนี้นี่ยังไหลอ่อนลงเรื่อยๆเงินจะหายไปคือมูลค่าจากการส่งหายไป150,000 ล้านเจ็ดเวลา23 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ